นฉันทุกคราวอย่าปล่อยมือฉันวันที่ฉันงี่เหงาคุณหญิงนี่ก็โง่นะใครใช้ให้เอาวันเดือนปีเกิดมาเป็นรหัสตู้เซฟตัวแสบนี่แม่ว่านะมันต้องร่วมมือกับไอ้เสียเป้กับอีสองแม่ลูกนั่นแหละแต่น้ำยังคงไม่รู้นะคะว่าสร้อยเพชรอันนั้นเป็นของปลอมนี่มิวหมายความว่ายังไงล่ะสร้อยเพชรของจริงของคุณแม่สามีมิวเอาไปฝากธนาคารเอาไว้หลังจากงานกุศลสมาคมอนุรักษ์ช้างไทยแล้วค่ะผมไม่นึกเลยนะว่ามิวจะรอบคอบขนาดนี้ขอบใจมากนะลูกนะแต่จริงๆแม่ไม่ได้เสียดายไอ้สร้อยอันนั้นหรอกแต่แม่เจ็บใจสิที่หลงเลี้ยงงูเห่าแล้วให้มันมาแว้งกัดพวกเราเนี่ยอันนั้นยังไม่พอนะคะมิวเอาอุปกรณ์ GPS ติดไว้กับสร้อยปลอมเส้นนั้นด้วยค่ะทำไมอีกล่ะจะชนะแล้วนี่ทั้งเสียเปนาโง่รวมถึงนางแพนจอมหลอกลวงก็ถูกแกจับจนบดแกนี่มันเจ้าเล่ห์เจ้าแม่แกงต้มตุ๋นตัวจริงเลยน้ำจนป่านนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกหรอที่พี่มานี่ไม่ได้มาเพื่อเยาะเย้ยแต่มาเพื่อจะเตือนสติว่าคนเราถึงเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้พี่เองก็ไม่ได้ดีไปกว่าน้ำแต่พี่เลือกแล้วว่าพี่จะไม่กลับไปเดินเส้นทางสายเก่าอีกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันหรอกแกมันโชคดีที่ได้ผัวอย่างคุณกรทั้งที่แกไม่คู่ควรกับเขาเลยสักนิดใครบอกว่ามิวไม่คู่ควรกับฉันมิวอะคู่ควรที่สุดเพราะมิวรู้จักเปลี่ยนไม่ยึดติดกับอดีตไม่ฟูมฟายต่อว่าใครต่อใครน้ำถ้าเกิดเราจะเป็นคนดีเนี่ยเราต้องดีได้ด้วยตัวเราเองกองครับขอตัวผู้ถามไปโรงพักครับน้ำไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นใหม่หรอกนะพี่เป็นกำลังใจให้
้องมีแซ่บต้องมีแซ่บไปเลยเดี๋ยวเครื่องพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมนี่เตาเติมพร้อมมากค่ะแล้วมันร้อนรุ่มเฮ้ยแล้วหนูนาจริงด้วยนี่ไงหนูนาโอชารสมาแล้วครับกลัวนิดๆเพราะว่าเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดลูกมิวฉันก็จะผัดกะเพราหนูนารสแซ่บๆแต่ถ้าใครอยากชิมยกมือขึ้นได้เลยพร้อมนะพร้อมเปิดตักพริกเลยลูกตักเลยตักชิมไหมชิมไหมยังสดอยู่เดี๋ยวให้ผัดทีหลังเอาอันนี้ก่อนเร็วๆมันเรียกว่าอะไรนะคุณหญิงกลิ่นมันหอมติดจมูกจริงๆเลยโอ้โหก็นี่ต้องทำเป็นพิเศษสิคะเพราะวันนี้วันเกิดลูกมิวเขานั่นแน่นี่มันกระเพราหนูนานี่ครับแน่นอนแล้วขอโทษว่าภูมิใจเสนอเดี๋ยวลูกมิวชิมนะลูกจะดูซิฝีมือแม่กับลูกมันสูสีกันไหมได้เลยค่ะเอากินเอาตัวก่อนนะมิวคุณพี่น้องทำอะไรผิดป่ะคะฮะนี่ผ่านมาเป็นปีนี่หนูมิวก็ยังไม่ให้อภัยน้องหรอไม่มีอะไรนะคุณหญิงอย่าคิดมากเป็นไรป่ะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะมิวต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่สามีที่ทำอาหารอร่อยๆให้มิวพอดีมิวแพ้มากไปหน่อยอะค่ะลูกคนแรกก็อย่างนี้แหละครับก็แพ้ก้อนเฮ้ยจะมีหลานเหรอเนี่ยตายแล้วผู้หญิงผู้ชายล่ะคุณหนูมิวก็เพิ่งท้องจะรู้ได้ไงผู้หญิงผู้ชายเอ้าก็ฉันดีใจอะตายแล้วนี่พวกแกต่อไปนี้ต้องเรียกฉันว่าคุณหญิงย่าคุณหญิงย่าแกหลานจะได้ให้ถูกมาซ้อมอีกทีเดินดีระวังมันหลายสเต็ปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่สามีมิวเดินเองได้นี่ขอเลยนะต่อไปนี้ห้ามเรียกคุณแม่สามีนั่งก่อนลูกให้เรียกคุณแม่เฉยๆก็พอแล้วนั้นลูกนะกินอิ่มๆก็นั่งพักก่อนพึ่งพุงค่ะคุณแม่เราสองคนนี่กลายเป็นตัวประกอบเลยนะครับถ้าไม่มีตัวประกอบก็เหมือนภาพสวยๆนะลูกที่ไม่มีส่วนประกอบอื่นๆความรักก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนรอบข้างเป็นตัวประกอบความรักมันก็ไม่สมบูรณ์คำพูดคุณพ่อเนี่ยคมแล้วก็โรแมนติกมากครับจะเป็นพ่อคนแล้วนะอุ๊ยตอนนั้นเหมือนเต้นอ่ะเต้นแล้วหรอคะหรอต้องร้องอยู่ค่ะฮึ
มิวสดชื่นจังเลยนะคะคุณกรสดชื่นไหมลูกในชีวิตมิวนี่ไม่เคยได้รับสิ่งดีๆแบบนี้มาก่อนเลยอะมิวเคยพูดกับตัวเองเสมอว่าจะมีสักวันไหมที่จะได้โอกาสนั้นขอบคุณนะคะคุณกรที่มอบโอกาสนั้นให้มิวผมก็ต้องขอบคุณมิวเหมือนกันนะที่มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้กับผมผมสัญญาว่าผมจะดูแลและรักษามันอย่างดีนะครับจริงนะคะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากได้น่ารักน่ารักแบบน้องแก้มอีกสักคนจะดีไหมมานี่มามาหาแม่มาเอ้ามิวมิวขออีกสักคนเถอะนะคุณกอนลูกยังแค่ขวบเดียวเองก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็หัวปีท้ายปีไงใช่ไหมคราวนี้เอาลูกผู้ชายนะครับบ้าเอ้านี่ไม่เห็นจะต้องอายเลยเดี๋ยวแก้มอยากได้น้องชายไหมลูกไม่อยากได้เลยเอานี่นะเอาก่อนที่เธอจะบอกรักฉันก่อนที่เราตกลงคบกันอยากให้เธอยืนยันให้ฉันมั่นใจรักฉันดูสุดหน่อยรับรองไม่มีปล่อยรักฉันเพียงแค่น้อยน้อยก็เป็นนานนานคอยเธอสงสารอย่างฉัน